อยู่ไหมต้นขอถ่ายรูปที่บ้านโอ้นี่มาดูกันนะครับตอนนี้กันจากค่ายสยามสปูนนะครับเบอร์ 3.5 ด้วยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวทะเลนะครับเรามาตกหมึกกันที่พารานะครับพารามาเรือไต่ต้นนะครับก็อยู่ในช่วงฟิชชิ่งเกียร์และแน่นอนนะฮะมาตกหมึกที่พาราก็ต้องมีกุ้งสำหรับตกหมึกมาวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามสปูนนะครับสยามสปูนก็ไอ้เจ้ารุ่นนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่านะครับเดฟรันเนอร์นะครับเดฟรันเนอร์เนี่ยผมก็ชอบเรียกผิดเป็นดีฟอยู่เรื่อยเลยจริงๆมันต้องอ่านว่าเดฟรันเนอร์นะครับไอ้เจ้าเดฟรันเนอร์เนี่ยมาดูกันก่อนนะครับสเปคนะครับก็จะมีขนาด 3.0 นะครับแล้วก็จะมีขนาด 3.5 นะครับแล้วก็มีทั้งหมดนะครับ7 สีแล้วก็เป็นกุ้งที่เป็นกุ้งที่แบบเขาเรียกว่าเป็นกุ้งเสื้อนะครับกุ้งเสื้อที่เป็นแบบเป็นผ้าหุ้มอย่างนี้แล้วก็ดูลักษณะของหัวส่วนที่เป็นทิปรันตรงเนี้ยห่วงก็จะอยู่ตรงหลังลูกตามานิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับห่วงจะอยู่ตรงหลังลูกตาก็จะเป็นจุดเด่นของกุ้งรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อนี่จะเป็นแบบสะท้อนแสงแล้วก็เป็นเรืองแสงในตัวด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทิปรันเนี่ยเป็นอีกแขนงหนึ่งของการตกหมึกเป็นการตกหมึกแบบน้ำลึกนะครับแล้วก็จะเป็นต้องใช้อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวเหมือนกันแต่บ้านเราก็ดัดแปลงใช้ได้นะครับวันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมภาพการใช้งานจริงก่อนดีกว่านะครับสายตาผมเลยนะที่สีน่าจะกินดีๆก็คือจะเป็นสีนี้สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ใช่ไหมด้วยสีน้ำนะอ่ะวันนี้เราจะมาใช้อะไรนะเด็บรันเนอร์เด็บรันเนอร์อ่านี่วันนี้ก็ให้ไต่ต้นครับทดลองใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ 3.5 เลยนะใหญ่หน่อยน้ำหนักก็ประมาณ40กรัมนะครับของสยามสปูนนะครับวันนี้เดี๋ยวต้นจัดการทิ้งอันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆใช้อีกด้วยนะเดี๋ยวคนอื่นจะใช้สีไหนนี่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวอาจจะให้เปลี่ยนเป็นเบอร์3บ้างนะครับสำหรับกระตักเราวันนี้จะให้ใช้เบอร์3นะฮะเดี๋ยวจะเลือกสีใช้ให้มันเหมาะด้วยความเหมาะสมบาสสนใจไหมใช่ๆอยากลองไหมดูกันนะครับวันนี้เราให้ต้นแดนทดลองใช้หน่อยต้นดูหน่อยดิวันนี้ก็จะเป็นทิปรันจากสยามสกูลนะครับเป็น 3.5 ด้วยแล้วก็เลือกสีเป็นสีชมพูตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นชมพูแทนละที่นี่มันตกยังไงอะต้นที่นี่มันวิธีตกง่ายๆครับคือปล่อยลงพื้นไปแล้วก็ปล่อยเลยเยอะขึ้นมาสักประมาณคือระดับแรกก็ปล่อยลงพื้นไปเลยนะครับปล่อยลงไปก่อนเลยตรงๆไปเลยวันนี้น้ำไม่ค่อยไหลใช่มันมีเทคนิคอะไรบ้างไหมเนี่ยน้ำไม่ไหลมีการจูงครับเป็นการจูงสายเดินอ๋อจูงสายเดินนะครับใช่เหมือนจังหวะกุ้งเดินนะครับให้มือก็ปล่อยถึงพื้นนะครับแล้วก็เยอะขึ้นมาประมาณ3-4 ทีครับก็ค้างไว้เทคนิคของผมก็คือจะปล่อยค้างไว้สักพักหนึ่งแล้วก็จะจูงคันมาอย่างนี้ครับถ้ามันมีหมึกมีตัวมันจะดึงสวนออกไปเลยแค่นี้ถ้าไม่มีตัวก็ปล่อยลงไปใหม่น้ำวันนี้เล็กเท่าไหร่นะครับตอนนี้น้ำ14 เมตรครับ14 เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับอยู่ไหมต้นขอถ่ายรูปครับอยู่โอ้นี่มาดูกันนะครับตอนนี้ตัวนี้จะเป็นทิปรันจากค่ายสยามสปูนนะครับโอ้โหไซส์นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นเบอร์ต่างหน้าด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าไซส์สวยมากเลยครับต้นหมึกครับผมยอดเลยสวยครับเดี๋ยวครับโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับได้เดี๋ยวแป๊บจะถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาแล้วนี่นะครับทิปรันของสยามสปูน
อ่ะเดี๋ยวขอให้ดูหมึกใต้น้ำเป็นยังไงอ่ะอึ๊บอ่ะฝังหน่อยฝังหน่อยฝังหน่อยถ่ายรูปไหมเดี๋ยวนะถ่ายหน่อยนี่อ่ะดูนะครับตอนนี้นี่นะครับบีฟรันเนอร์นะครับจากสามสปูนนะครับตัวนี้ก็ได้หมึกมาไซส์สวยเลยนะครับโอเคมาอีกแล้วนะครับตัวนี้ดูสิจะไซส์ไหนแต่ตัวนี้ดูน่าจะใหญ่นะฮะก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับหวานกรุบนะฮะก็มีโยแบบนี้มาก็ได้กินหมึกนะครับมานี่ให้กัดลองบ้างครับตัวดูหน่อยครับเป็นยังไงมีตัวไหมมีตัวไหมเดี๋ยวโอ้โหอยากถ่ายใต้น้ำจังเลยนะครับสำหรับโยตัวนี้ก็จะเป็นโยของสยามสปูนนะครับตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าลิฟรันเนอร์นะฮะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับชมภาพการใช้งานจริงไปแล้วผมที่เป็นคนที่ชอบเอาอุปกรณ์มาใช้งานจริงกันนะครับมีอุปกรณ์อะไรก็เอามาใช้งานให้มันตรงงานแบบนั้นเลยนะครับบางทีก็พี่เลเราไปใช้ให้มันผิดงานบ้างนะฮะงานนี้ในบอกได้เลยว่าเจ้าเดฟรันเนอร์นี่ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบนเรือไต่ต้นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้เลยกันใครสนใจจะมาก็โทรสอบถามราคากันเอานะครับทิ้งเบอร์ไว้เลยนะฮะแล้วก็มาฟังราคากันดีกว่าย้ำอีกทีนะครับว่ารุ่นนี้เดฟรันเนอร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด7สีแล้วก็มี2ขนาด 3.0 กับ 3.5 เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ราวๆ180บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สอบถามได้จากร้านขายอุปกรณ์ตรงปลาทั่วไปนะครับถ้าหาไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วยหาให้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทริปด้วยแล้วก็ขอบคุณทางสยามตะปูด้วยนะครับที่เอาเดฟรันเนอร์นี่มาให้ใช้งานจริงกันให้เพื่อนๆได้ชมกันจริงๆเลยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าผู้ผิดจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวอุปกรณ์ตกปลาที่ไหนอย่างไรติดตามชมได้ในเพจของผู้ผิดจะรีวิวตกปลาในยูทูบจะได้ชมเรื่องราวและสาระดีๆกันวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ